ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับ Matilda Mook Channel อีกครั้งนะคะมุกรู้ว่ามุกห่างหายไปนานมากเกือบเป็นปีเลยเนาะที่แบบไม่ได้โพสต์ไม่ได้ลงอะไรใน YouTube เลยแต่ว่าวันนี้มุกกลับมาแล้วนะคะก็วันนี้ค่ะก็จะกลับมาอัปเดตชีวิตในอเมริกาของมุกนะคะแบบ1ปีผ่านไปเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมเรามุกเนี่ยตอนเนี้ยทำอะไรอยู่ที่อเมริกานะคะส่วนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาติดตามมุกนะคะมุกก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่ามุกเนี่ยได้เข้ามาอเมริกาช่วงวันที่26ธันวาของปี2019นะคะเพราะว่ามุกได้ลอตเตอรี่กรีนการ์ดที่แบบอเมริกาเนี่ยเขาให้ผู้คนทั่วโลกทุกๆ 50,000 ถึง 55,000 คนนะคะก็คือมุกได้เข้ามาอเมริกาเพราะว่ามุกได้ลอตโต้ตัวใบเขียวนะคะก็นั่นแหละค่ะก็เป็นเกริ่นแบบเล็กๆน้อยๆว่าอยู่ยังไงถึงได้มาอยู่ที่อเมริกานะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอ้ตัวใบเขียวหรือว่าใบเขียวลอตโต้อะค่ะก็มุกมีวิดีโอใส่ไว้ให้อยู่นะคะมี2พาร์ทพาร์ท1กับพาร์ท2สามารถเข้าไปดูได้นะคะแต่ณวันนี้เนี่ยมุกจะมาอัปเดตชีวิตในอเมริกาของมุกนะคะว่า1ปีกว่าที่ผ่านมาณตอนนี้มุกทำอะไรอยู่ที่อเมริกานะคะมาดูกันเลยค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะมุกก็ได้เป็นแอร์นะคะของสายการบินหนึ่งในอเมริกาที่บินภายในประเทศแล้วก็บินไปเกาะบาฮามาสเม็กซิโกแล้วก็แคนาดานะคะก็เป็นสายการบินหนึ่งที่บินส่วนมากก็คือจะบินแค่ domestic หรือว่าเราเรียกว่า regional airline นะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่าสายการบินนี้เรียกว่าอะไรมุกจะใส่เป็นลิงก์เอาไว้ให้เผื่อคนไทยที่อยู่อเมริกาอยากแอพพลายก็สามารถแอพพลายได้นะคะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมุกคิดว่าเขายังเปิดรับสมัครลูกเรืออยู่เนาะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะแต่ว่ามุกไม่สามารถพูดชื่อออกไปได้นะคะเพราะว่าตอนเซ็นสัญญาทำงานนะคะเขาจะบอกว่าเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เนี่ยได้ทำการสมัครนะคะในช่วงเดือนมีนาต้นเดือนมีนาของปี2021ก็คือปีนี้นะคะก็3เดือนที่ผ่านมาเพิ่งเริ่มสมัครก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็อันเนี้ยคือที่มุกรู้ก็เพราะว่ามีเพื่อนคนนึงเพื่อนชาวอเมริกาค่ะเขามาบอกมุกว่าเฮ้ยตอนนี้สายการบินเปิดรับอยู่นะยูอยากลองไหมก็คือเขาก็สมัครไปด้วยแล้วก็มุกก็เลยสมัครดูแต่คือสุดท้ายแล้วเขาไม่ผ่านแต่ว่ามุกได้ตอนสมัครเนี่ยโอเคมันเป็นช่วงที่เท็กซัสหรือออสตินเนี่ยมีพายุหิมะเข้ามาซึ่งมันไม่เคยเกิดแบบนานมามากๆแล้วอ่ะคืออยู่ๆมันก็มีหิมะพายุหิมะเข้าออสตินเข้าเท็กซัสนะคะซึ่งทำให้นะตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรคือไม่มีไฟดับเลยมันเป็นก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงเนาะคือแบบโอเคเราสมัครเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตบ้าน Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตในตัวโทรศัพท์เราเองอะคือมันแบบค่ายล่มค่ายโทรศัพท์ล่มหมดคือแบบไม่สามารถใช้ได้จริงๆแล้วคือพอมุกสมัครไปเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยช่วงแบบกลางๆเดือนมั้งมันก็มีผลออกมาใช่ไหมคะก็เป็นช่วงที่พายุมันเข้าช่วงพายุหิมะเข้ามุกอะเห็นในข้อความโทรศัพท์ของมุกว่ามี1ข้อความ1อีเมลแจ้งเตือนขึ้นมาแต่มุกไม่สามารถเปิดได้เลยคือใช้เวลา3วันนะคะกว่าจะเปิดได้แล้วในวันที่3ที่มุกเข้าไปเปิดแบบอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มันสามารถใช้ได้นิดนึงอะแบบปั๊บๆมุกเข้าไปเปิดปุ๊บจำได้ว่าเป็นช่วงประมาณเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งตีสองอะไรประมาณนี้กลางคืนไฟกำลังมาเข้าไปเปิดปุ๊บมันเป็นข้อความที่บอกว่า congratulation นะอยู่ได้แบบงานอะแล้วก็จะเป็นข้อความที่แบบบอกว่าจะต้องไปเทรนกี่วันคือรายละเอียดต่างๆเขาบอกมาไว้ในนั้นนะคะก็คือพอเ
พอเข้าไปอ่านได้แล้วพออ่านปุ๊บน้ำตาไหลเลยคือมันเป็นข้อความเดียวเป็นอีเมลเดียวณช่วงนั้นที่แบบ1ข้อความแจ้งเตือนแต่ไม่สามารถเปิดได้ใช้เวลา3วันตอนที่ไฟมาถึงจะเปิดมันได้แต่อ่านปุ๊บน้ำตาไหลคือแบบมันซึ้งอ่ะมันแบบเฮ้ยเราทำได้มันเป็นอะไรที่แบบดีใจด้วยแล้วก็แบบไม่คิดว่าจะได้อ่ะค่ะเพราะว่าตอนที่สอบสัมภาษณ์อ่ะมันจะเป็นสัมภาษณ์แบบเวอร์ชวลเนาะเพราะว่าแบบช่วงโควิดคือไม่มีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวอะไรแบบนี้แต่ว่าเป็นสัมภาษณ์แบบให้กดคลิปส่งคลิปไปให้เขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วคลิปของมุกอ่ะมุกไม่คิดว่าคำตอบของมุกอ่ะมันแบบเพอร์เฟคหรือว่าโอเคอะไรเพราะว่าภาษาเราไม่ได้แบบเวอร์หรูหราเหมือนแบบอเมริกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราตอบด้วยใจเราทำทุกอย่างด้วยใจออกมานะคะมันก็อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่แบบเขาเห็นแล้วก็เขาก็เลยเลือกเราทีเนี้ยพอเรารู้ผลว่าเราได้ congratulations ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องเตรียมตัวตอนนั้นทำงานอยู่ที่เก่านะคะทำที่สนามบินแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับเซลล์เนาะตอนนั้นก็ทำงานที่เก่าอยู่แต่ก็จะต้องไปเทรนช่วงเดือนเดียวกันก็คือเดือนมีนาแต่เป็นช่วงสิ้นเดือนมีนาคมใช่ไหมคะทีนี้มุกก็จะต้องคิดแล้วคือมุกอ่ะไม่อยากลาออกก่อนเพราะว่าอะไรรู้ปะการไปเทรนเนี่ยถ้าเราเทรนไม่ผ่านอ่ะก็คือเราก็ไม่ผ่านก็คือโดนคัดออกใช่ไหมคะคือมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่แบบถ้าอยู่ได้แล้วอยู่จะได้เลยไม่ใช่คืออยู่ได้แล้วอยู่จะต้องสอบเทรนนิ่งให้ผ่านทำทุกอย่างให้ผ่านถึงจะผ่านแล้วได้ไปเป็นแอร์จริงๆซึ่งอันเนี้ยมุกคิดว่าเงินเราก็จะต้องการเงินอยู่เนาะแบบทำงานต้องการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมุกอะยังไม่ได้ลาออกจากที่เก่านะคะเพื่อเอาเก็บงานเก่าเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เงินบ้างในช่วงที่ทำนะมุกก็ได้บอกกับที่เก่าว่าอันนี้ไม่ดีนะคะบอกว่ามุกอาจจะกลับประเทศไทยประมาณ1เดือนใช่ปะเพราะว่าการเทรนนิ่งอ่ะมันเป็นการเทรนที่ใช้เวลา1เดือนนะคะมุกก็เลยบอกแล้วมันเป็นช่วงแบบกระชั้นชิดมากเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราจะขอลาออกหรืออะไรแล้วแต่ในอเมริกาเราควรแจ้งไว้2อาทิตย์ล่วงหน้าใช่ปะแต่ว่ารู้สึกว่าผลของมุกอะออกมาช่วงกลางเดือนมีนาแล้วมุกจะต้องไปเทรนในช่วงสิ้นเดือนของเดือนมีนาใช่ปะทุกอย่างกระชั้นชิดอีกแล้วค่ะเหมือนตอนแบบทำกรีนคาร์ดลอตโต้เลยทุกอย่างกระชั้นชิดแต่ว่ามุกคิดในใจมุกจะไม่ลาออกจากงานก่อนเพราะว่างานแอร์เนี่ยมันไม่ได้การันตีเราจะต้องผ่านก่อนถึงมันจะการันตีเพราะฉะนั้นมุกเก็บงานเก่าเอาไว้แล้วมุกก็บอกที่เก่าหัวหน้าแจ้งหัวหน้าว่าโอเคมุกจะกลับประเทศไทยนะใช้เวลา1เดือนก็บอกเขาประมาณนี้แล้วก็คือช่วงนั้นอ่ะก็คือเป็นหัวหน้าคนใหม่แล้วก็คือเขาก็ใจดีมากๆเข้าใจเราใช่ไหมเขาก็แบบไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาก็โอเคไม่ได้แบบเจาะจงถามอะไรเยอะแยะมากมายด้วยเพราะว่าคนอเมริกาส่วนใหญ่อะค่ะถ้าเราแบบขอลางานแล้วเราบอกว่า personal issue อะเขาไม่ถามต่อนะว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรไม่ได้แบบขอแบบหลักฐานด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ดีตรงนี้ค่ะมุกแค่บอกว่ามุกจะกลับประเทศไทยนะเพราะว่าแบบ personal issue บอกแค่นี้แล้วก็บายบายไปเทรนนะคะก็ถามว่าโอเคไหมที่แบบต้องโกหกมันก็แบบคือเราเอาตัวเราไว้ก่อนอะเราอยากเก็บงานที่เก่าไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะผ่านตัวเทรนนิ่งนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะตอนนั้นยังไม่รู้เนาะก็เก็บงานที่เก่าไว้แล้วก็ไปเทรนงานที่ใหม่การเทรนเนี่ยอย่างที่บอกใช้เวลา1เดือนนะคะ1เดือนเนี่ยมุกไปเทรนช่วงสิ้นเดือนมีนาคมใช่ไหมเพราะฉะนั้น30วันผ่านไปเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงกลางเดือนของเดือนเมษานะคะแล้วก็ภายใน 30-31 วันเนี่ยมันมีวันหยุดให้แค่2วันเท่านั้นนะคะ2วันเท่านั้นคือมันเป็นการเทรนที่หนักพอสมควรเลยเนาะเพราะว่า1เราจะต้องอ่านหนังสือมากๆอ่านหนังสือหมายถึงอ่านไอ้ตัวข้อมูลที่เขาให้มาค่ะเพราะว่าในทุกๆครั้งในทุกๆอาทิตย์มันจะมีการสอบ
ถ้าเราสอบไม่ผ่านเราก็กลับบ้านไปโดนคัดออกประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกมุกกลัวมากกลัวที่จะไม่ผ่านนะคะแต่มุกคิดในใจแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ opportunity นี้หรือได้โอกาสนี้เพราะอย่างคนที่ชวนมุกมาสมัครอะเพื่อนมุกที่ทำงานที่เก่าแล้วเขาอยากเป็นแอร์ด้วยคนเมกันเลยนะคะเขาไม่ผ่านอะเขาไม่ได้แต่ว่ามุกอะเป็นคนไทยแล้วเฮ้ยมันได้ foreigner ด้วยคือได้เพราะฉะนั้นมุกบอกกับตัวเองว่ามุกจะต้องทำทุกอย่างให้ได้ผ่านให้ได้เพื่อใครเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวเราแล้วก็เพื่อโชว์ให้ทุกๆคนเห็นว่าคนไทยเราอ่ะก็สามารถทำได้ถ้าเราตั้งใจที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคนเอเชียก็สามารถสู้กับคนเมกันได้ไม่ใช่ที่แบบไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยนะคะก็คือเนี่ยมุกคิดไว้แบบนี้ตั้งแต่เริ่มที่จะเทรนแล้วคิดเอาไว้คิดแบบนี้ตลอด positive thinking นะคะหรือว่าเราเรียกว่า manifest นะคะก็คือแบบเราจะต้องเป็นแอร์เราจะต้องเป็นแอร์เราจะต้องเป็นแอร์เราบอกกับสมองเราบอกกับตัวเราแบบเนี้ยเรื่อยๆทุกวันเลยว่าเราจะต้องเป็นแอร์เราจะต้องเป็นแอร์ของสายการบินนี้เราต้องเป็นแอร์เราต้องผ่านเราต้องผ่านเราจะไม่กลับบ้านถ้าเราไม่ผ่านอันนี้มุกพูดจริงๆเลยมุกบอกกับตัวเองแบบนี้เลยนะเราจะไม่กลับบ้านถ้าเราไม่ผ่านเพราะอะไรอย่างที่บอกเราเป็นคนไทยเราเป็นเอเชียนมันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ให้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ทุกคนคนไทยคนเอเชียก็ทำได้นี่ประมาณนี้นะคะตอนไปเทรนอะไปเทรนที่เมืองซอลต์เลคซิตี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่เทรนของสายการบินนี้เลยที่เมืองซอลต์เลคซิตี้นะคะโรงแรมดูดีมากเขาให้ที่พักฟรีนะคะตอนไปแบบเทรนนิ่งเนี่ยก็คือที่พักดีมากเดี๋ยวมุกจะใส่ตัวฟุตเทจเอาไว้ให้นะคะว่าเป็นยังไง Hi guys I'm here at the hotel that the ally provided so I'm gonna show the room tourThis is like the kitchen area. We have microwaves, the fridge, coffee and tea, study area. Okay. Living room area. Don't mind my luggage because it just arrived here. Just checking in. So yes. And then love the art.Then we have a big screen TV, okay? And then we have the sink area separate from the restroom, bathroom, but they doesn't have the tub. That's fine. We have the closet, everything in here, and then...The bedroom, everything is so nice. I love it. I didn't expect that they're gonna give us like the best room ever. This is for free, the company provided. Let's see the outside. As you can see like the mountain over there. The view is all right for me, but overall, I love the room.For sure. Love it. So, finger cards, hope they pass the training and everything. So, yeah. Love it. เมื่อก่อนอะก่อนที่แบบตัวโควิดมันจะเกิดขึ้นอะมันจะมี1ห้องแล้วก็ให้มีรูมเมท3คน2คน4คนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่มุกเทรนมันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมเขาก็ให้แต่ละคนแต่ละห้องไปเลยคือมันดีมากๆเพราะว่ามุกไม่รู้ว่าถ้ามุกมีรูมเมทอยู่แล้วเวลามุกที่จะต้องอ่านหนังสือมุกต้องใช้แบบความเงียบสงบอะค่ะไม่งั้นอ่านไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือแบบต้องขอบคุณมากขอบคุณโควิดที่แบบโอเคทำให้เราได้ห้องเดี่ยวของเราแล้วเราก็สามารถอ่าน
หนังสือสอบอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรก็แล้วแต่คือสามารถโฟกัสได้ประมาณนี้นะคะเพนนี่ก็มาคุยเกี่ยวกับการเทรนนิ่งนะคะว่าการเทรนนิ่ง30วันเนี่ยเขาเทรนอะไรบ้างก็การเทรนเนี่ยเขาก็จะมีการเทรนเกี่ยวกับตัว CPR ปั๊มหัวใจใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเซฟตี้ต่างๆเกี่ยวกับตัวเครื่องบินต่างๆที่เราจะบินนะคะแล้วก็สายการบินเนี่ยมันเป็นสายการบินพาร์เนอร์ที่พาร์เนอร์กับสายการบิน Delta United American Airlines แล้วก็ Alaska นะคะก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กับ4พาร์ทเนอร์สายการบินหลักของอเมริกาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเรียนตัวเครื่องบินของแต่ละแอร์ไลน์ว่ามันมีอะไรบ้างเราจะบินเครื่องไหนบ้างเซอร์วิสจะต้องเป็นยังไงแต่ว่าของอเมริกาสายการบินอเมริกันนะคะก็คือเขาจะโฟกัสที่เรื่อง safety service เนี่ยเรียนแค่วันเดียวเรียนแค่วันเดียวจริงๆตัวเซอร์วิสคือแบบไอ้ใช้รถเข็นไอ้ตรงนั้นอะเรียนแค่วันเดียวจริงๆไอ้ตัว30วันของการเทรนเนี่ยเขาเรียกว่า ground training นะคะก็ภายในแต่ละสัปดาห์พอเราเรียนอะไรปุ๊บมันก็จะมีการสอบแล้วการสอบเนี่ยเราจะต้องสอบผ่านให้ถึง 80% ขึ้นไปซึ่งมุกเนี่ยมันอาจจะเป็นคนเอเชียด้วยแหละมุกอยากที่จะได้มากกว่า 80% ขึ้นไปก็คือ 90% คืออย่างต่ำของมุกนะคะที่มุกวางไว้ซึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจแรงแบบผลักดันให้เรายิ่งแบบขยันในการอ่านหนังสือขยันเวลาที่แบบครูสอนอะไรก็คือแบบอยู่แถวหน้าตั้งใจทำตั้งใจฟังเพราะว่า1ภาษาเราไม่ได้แบบเป๊ะอะไรขนาดนั้นแต่เราฟังรู้เรื่องใช่ไหมเราก็จะต้องเข้าไปอยู่ใกล้ๆเขาเพราะว่าบางคนมันอาจจะแบบอยู่ไกลบ้างแต่มันเป็นภาษาอังกฤษของเขาเองคือแบบไม่ต้องไปแบบตั้งใจอะไรมากแต่ของมุกเนี่ยมุกเข้าไปยืนอยู่ข้างหน้าเวลาเขาเทสอะไรต่างๆสอนอะไรต่างๆแบบภาคปฏิบัติอะค่ะอยู่ข้างหน้าทำคนแรกทำทุกอย่างคนแรกหรือว่าแบบคนที่สองคือคนแรกๆอะมุกชอบตรงนั้นตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจที่จะเรียนเกี่ยวกับภาคปฏิบัติใช่ไหมคะแล้วเวลาสอบออกมามุกก็ตั้งใจว่าจะต้องให้ได้90ขึ้นไป 90% ขึ้นไปถึงแม้ว่าเขาจะให้ผ่าน 80% เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ผ่าน 80% เนี่ยก็โดนคัดออกนะคะจะบอกให้ก็ตั้งใจ 90% 90% ซึ่งทุกๆครั้งที่มุกสอบเนี่ยมุกก็จะได้ 90% ขึ้นไปมีบางครั้งอะค่ะที่ได้แบบ 100% มันไม่ได้เยอะแต่ว่าก็มีบ้างที่ได้ 100% ก็คือได้เต็มนะคะตรงนี้ก็เป็นการสอบที่ถามว่ายากไหมถ้าเราอ่านทุกอย่างมันก็จะอยู่ในสิ่งที่เราอ่านมาแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำการบ้านไม่ได้อ่านหนังสือก็ถือว่ายากนะคะก็ผ่านการสอบมาได้ทุกอย่างมันก็มีสอบภาคปฏิบัติสอบข้อเขียนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็สอบผ่านมาเนาะซึ่ง31วันหรือ1เดือนเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะบอกว่าเร็วก็เร็วจะบอกว่าช้าก็ช้าพูดถึงเรื่องเวลานะคะแล้วตอนที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเวลามันก็จะ flexible คือเขาจะจัดมาแบบเหมือนให้เราเป็นแอร์จริงๆแบบตื่นตีสามบ้างตื่นตีสี่ตีห้าบ้างตื่นเก้าโมงตื่นเที่ยงหรืออะไรแบบเนี้ยเวลามันจะ flexible ไปหมดเลยเพราะว่าการเป็นแอร์จริงๆมันไม่ใช่แบบทำงานเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นใช่ปะมันก็จะมีเวลาแบบเปลี่ยนไปเรื่อยทุกๆวันก็คือเขาก็จะแบบเทรนเราในตอนนั้นด้วยนะคะก็คือมันก็แบบมุกก็คือนะช่วงนั้นอ่ะคือแบบเราไม่ได้รู้วันเวลาเลยนะแบบว่าวันนี้วันอะไรแล้ววันนี้วันอะไรแล้วคือเราโฟกัสมากๆแล้วมุกเนี่ยโฟกัสมากๆเพราะมุกบอกเพื่อนๆว่าอะไรนะคะบอกว่าเราจะไม่กลับบ้านถ้าเราไม่ผ่านมุกก็คือบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่กลับบ้านเราจะต้องผ่านไปให้ได้ในทุกๆอย่างที่เขาให้เราทำเนี่ยมันก็เป็นการโมทิเวตตัวเองขึ้นมาให้กำลังใจผลักดันตัวเองให้แบบโฟกัสในสิ่งที่เราต้องโฟกัสนะคะก็เป็นการเทรน30วันเวลาผ่านไปเร็วช้าก็คือแล้วแต่วันเนาะแล้วก็ในวันสุดท้ายก็คือแบบ
ผ่านนะคะมันจะมีสอบไฟนอลวันสุดท้ายคือตอนวันนั้นจำได้คือตื่นเต้นมากเวลาทุกครั้งที่มุกจะสอบอ่ะคือมุกไม่รู้ว่ามุกกลัวอะไรแต่ว่าใช่มุกกลัวแต่มุกจะบอกกับตัวเองว่าเราอ่านมาแล้วมันก็ต้องผ่านสิมันจะเป็นไปไม่ได้ที่เราไม่ผ่านเพราะเราอ่านหนังสือแล้วอ่ะอ่านเพื่อแบบเตรียมตัวสอบมันจะต้องผ่านแล้ววันนั้นคือแบบทุกคนตื่นเต้นมากเพราะเราไม่รู้ผลเพราะว่าวันสุดท้ายใช่ไหมถ้าเกิดเราตกเราก็กลับบ้านเลยนะคือเสียเวลามากๆถ้าเราสอบตกวันสุดท้ายเนี่ยคือเสียเวลามากเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะกลัวมากแล้วมุกก็กลัวแต่มุกก็จะบอกกับตัวเองว่าเราอ่านหนังสือมาแล้วเตรียมตัวสอบมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องผ่านซึ่งวันนั้นก็ผ่านพอผ่านปุ๊บวันต่อไปใช่ไหมคะก็จะเป็น graduation day ก็คือวันจบการเรียนหรือกะวันจบการเทรนนิ่งเขาก็จะมีการมอบประกาศนียบัตรให้ซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆกับกุชชี่หรือวิตตองเนาะนี่ตรงกลางระหว่างนี้นะคะก็จะมีประกาศนียบัตรให้นะคะแล้วก็มีเป็นตัววิงคือป้ายชื่อเนี่ยมุกใช้ชื่อวรรณการนะคะเพราะว่ามุกไม่ได้ใช้มาเคล่าด้วยมุกใช้วรรณการเพราะว่า1เป็นชื่อไทยซึ่งมันยูนิคเป็นเอกลักษณ์ชื่อไทยไม่เหมือนใครถูกปะเวลาคนเห็นก็จะแบบสงสัยเอ๊ยูมาจากไหนหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เราภูมิใจที่เราได้เป็นคนไทยแล้วเป็นหนึ่งในเนี้ยคนที่ได้เป็นแอร์ของสายการบินนี้ซึ่งมันไม่ได้มีเยอะแล้วมุกก็ไม่รู้ด้วยว่ามีคนไทยทำงานอยู่ที่นี่หรือเปล่านะคะก็ให้ประกาศนียบัตรมาให้ตัววิงหรือว่าป้ายชื่อมาแล้วก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่แบบสามารถใช้บนเครื่องจริงได้อะไรประมาณนี้เขาก็มอบให้นะคะแล้วก็วันสุดท้ายก็คือได้ถ่ายรูปกันเดี๋ยวมุกก็จะใส่ฟุตเทจไว้นะว่าวันจบเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะHow beautiful. I'm taking video. You smell so fresh. Congratulations. Yay! แล้วก็พอจบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้จบอีกนะคะเพราะว่าหลังจาก30วันของการเทรนนิ่งที่เราเรียกว่า ground training เนี่ยมูก็ต้องรอที่จะไปสอบหรือไปเทรนที่เราเรียกว่า IOE ก็คือเป็นการเทรนบนเครื่องบนไฟลท์จริง 4-5 วันซึ่งณตอนเนี้ยวันที่เราจบการเทรนใช่ไหมคะมุกก็ต้องรอไปอีกประมาณเกือบ1เดือนเนี่ยคือรอนานเหมือนกันนะในช่วง1เดือนเนี่ยมุกก็กลับไปทำงานที่เก่าก่อนเพราะว่าเราก็ต้องการเงินเนาะเพราะว่าไอ้ช่วงเทรนอ่ะเขาก็มีจ่ายเงินให้แต่มันไม่ได้เป็นเงินที่แบบเยอะอะไรขนาดนั้นเข้าใจปะก็ในช่วงระยะเวลาที่มุกรอการเทรน IOE อะค่ะมุกก็ทำงานกลับไปทำงานที่เก่าโอเคมุกเทรนเสร็จช่วงวันที่20กว่าๆของเดือนเมษาแล้วมุกก็กลับมาทำงานหลังจากนั้นก็คือเริ่มเมษากลับมาทำงานใช่ไหมกลางเดือนเมษากลับมาทำงานที่เก่านะคะระหว่างรอตัว IOE ที่จะต้องเทรนจริงจะบอกว่าถ้าเราไม่ผ่าน IOE นี้อีกเราก็ไม่สามารถเป็นแอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเครียดไปอีกก็ทำงานแล้วก็เครียดไปแต่ก็ไม่ได้แบบศึกษาอะไรไม่ได้ไปอ่านข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพราะตอนนั้นก็โฟกัสที่งานที่เก่าหาเงินเซลmembership อะไรต่างๆไปเนาะระหว่างที่ทำงานรอไปเนี่ยสุดท้ายมันก็มีอีเมลแจ้งมาว่าจะต้องไปทำ IOE หรือเทรน IOE หรือเทรนบนเครื่องจริงนะวันที่ประมาณ20กว่าของเดือนพฤษภาคมก็อย่างที่บอกเราจบจากการเทรนนิ่ง30วันในช่วง20กว่าๆของเมษาแล้วเขาส่งข้อความมาบอกว่าเราต้องไปเทรน IOE ประมาณช่วง20กว่าๆของเดือนพฤษภาเป็นช่วงสิ้นเดือนด้วยอะค่ะ
ซึ่งณระยะเวลาก็คือประมาณ1เดือนเลยอ่ะในการรอแล้วก็ทำงานหาตังค์ไปใช่ป่ะแล้วทีนี้พอเรารู้ว่าเราจะต้องไปเทรน IOE วันไหนเราก็ต้องแบบทีเนี้ยมันไม่สามารถแบบทำงานที่เก่าได้แล้วอ่ะก็เลยบอกกับเจ้านายว่าเนี่ยเราเพิ่งได้งานนะเป็นแอร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็บอกเขาว่าเราจะต้องไปเทรนอีกนะแล้วก็ไปเทรนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้แบบบอกเกินๆเอาไว้เพื่อแบบยังเก็บงานที่เก่าเอาไว้ก่อนอ่ะแล้วหัวหน้าก็ดีค่ะหัวหน้าก็บอกโอเคถ้าเกิดยูผ่านหรือไม่ผ่านยังไงยูก็ตอบกลับมาละกันเนาะยังไงก็ขอให้โชคดีอะไรประมาณนี้ก็คือหัวหน้าคนใหม่เนี่ยคือแบบเข้าใจมากๆอันนี้ต้องขอบคุณมากก็สุดท้ายก็คือยังไม่ได้ลาออกนะคะก็ไปเทรนโดยที่หัวหน้ารู้ทุกคนรู้ว่าเราได้เป็นแอร์ใช่ไหมเราต้องไปเทรนก็บอกไปทีนี้พอถึง IOE ใช่ไหมคะคือมุกอะได้เบสอยู่ที่เมืองเดนเวอร์แต่มุกอยู่ออสตินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบดีอะก่อนไปเทรนก็จะมี moving day ให้เขาให้ประมาณ3-4 วันก็คือจะมีโรงแรมให้ฟรีนะคะก็มุกก็ใช้สิทธิ์ตรงนั้นแล้วโรงแรมเนี่ยก็คือดีมากของเดนเวอร์มุกก็จะใส่ตรงฟุตเทจอันนี้ให้อีกนะคะเป็นโรงแรมที่เดนเวอร์ที่เขาให้ประมาณ 3-4 วันก่อนที่จะไปเทรน IOE เนาะ Shall we do the room tour? My first night in Denver. This is the restroom, bathroom. I love that they have like 2 sinks and everything is marbles.See, it's so freaking nice. I love it so much. And not only 2 sinks, but they have 2 shower areas. Like the shower thingy and the tub. This is so cool. So I can use my Lush.Bath bomb here, love it. And we have like kitchenette area, just small little things, but I also love it. And then come to the bedroom. We have 2 queen size of the bed. Okay, this is really nice. I'm gonna stay here for 3 nights.At this hotel. Look at the mini balcony thingy. Actually, you can go like outside too, I believe, but I'm not gonna go outside. This is so cute. Yeah, that's the view. It's just the hotel near to the airport. That's why it doesn't have like a lot of views that much, but overall,I love it so much. I love that they have a lot of pillows. And I love that they have 2 showers area. This is my highlight. Marbles, everything perfect. Yep. วันแรกของการเทรน IOEจะบอกว่าไฟล์แรกคือตื่นเต้นมากๆแล้วก็ทำทุกอย่างผิดไปหมดเลยคือแบบเล็กๆน้อยๆอะค่ะผิดเล็กๆน้อยๆแต่มันผิดไงคือจนอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรคือไอรู้นะว่าอยู่อะทำได้อยู่แล้วแต่ว่าพยายามแบบเหมือนเขาบอกว่า calm down สงบสติอะค่ะสงบสติมีสติโฟกัสแล้วพอเขาบอกแบบนั้นเราก็แบบโอเคเริ่มที่จะแบบบอกตัวเองว่ายังไงเราก็ต้องทำได้เพราะเราเรียนมาแล้วอะมันก็ต้องทำได้พอไฟล์ที่2ของวันนั้นสุดท้ายก็คือเรามีความคอนฟิเดนซ์ขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นตั้งสติแล้วก็โฟกัสสุดท้ายมันก็ทำออกมาได้ดีนะคะไฟล์ที่2หลังจากถ้าเราเทียบกับไฟล์แรกคือแบบ
ผิดอะไรก็ผิดไปหมดจนไฟที่2จนแบบเรา comfortable ขึ้น confident มากขึ้นแล้วก็ทำออกมาได้ดีไม่มีอะไรผิดพอไฟที่3 4 5มันก็จะแบบเริ่มแบบทุกอย่างก็โอเคไปหมดนะคะก็ถือว่าโอเคในช่วงของ IOE ก็คือมุกชอบมากที่มีการ layover ก็คือได้ layover ที่เมืองที่ไม่เคยไปเลยก็อย่างเช่น Nashville Tucsonมี Salt Lake City ด้วยนะคะแล้วก็ Houston ก็ถือว่าโรงแรมที่เขาให้ก็ดีเลยอ่ะก็พอ 4-5 วันที่ผ่านมาได้ทำไฟล์ต่างๆเรามีความมั่นใจมากขึ้นทุกอย่างก็ไม่ได้ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันสุดท้ายมันจะเป็นการสอบนะคะก็คือสอบว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยแหละก็ตื่นเต้นอีกแต่อย่างที่บอกอาจารย์บอกว่ายูอ่ะทำได้อยู่แล้วแต่ยูอ่ะจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรโฟกัสแล้วก็คามดาวน์นะอย่าแบบ nervous มึงก็ต้องแบบหายใจเข้าหายใจออกคามดาวน์เข้าใจปะก็แบบพอสุดท้าย2ไฟลท์สุดท้ายมันเป็นไฟลท์สอบใช่ไหมก็คือต้องทำทุกอย่างเองหมดเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้ไฟลท์ก่อนหน้านี้คือแบบเราสามารถสอบถามอาจารย์อินสตรัคเตอร์ได้แต่ว่า2ไฟลท์สุดท้าย no you have to do it yourself because it's a test you know ก็ทำออกมาแล้วก็สุดท้ายก็ผ่านนะคะก็ไฟสุดท้ายก็คือไป Salt Lake City แล้วก็มันก็มืดแล้วแล้วก็สุดท้ายอาจารย์ก็บอกว่าโอเคอยู่ผ่านนะ you successful I love the word successful by the way yep so today is day 4 of IOE and it's gonna be the last day of the IOE test today is gonna be my test day so wish me luck so today is gonna be my last dayOf IOE trip. Wish me luck. Wish me pass this. ก็ผ่านทีนี้ก็ดีใจมากก็ไปแบบโอ้ยก็มีเพื่อนที่เขาก็ IOE เหมือนกันนะคะจากอีกไฟล์หนึ่งก็อยู่ที่ Salt Lake เหมือนกันเราก็เลยไปฉลองกันช่วงนั้นคือมันถึงเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนี่แหละก็แบบโอเค let's go celebrate บอกเพื่อนอะไรประมาณนี้แล้วพวกเพื่อนเขาก็ชวนมาคือเราอยู่โรงแรมเดียวกันเลยอะก็ดีที่แบบมีคน celebrate ด้วยพอ celebrate ก็คือไปบาร์ค่ะไปดริงก์นิดหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็กลับมาเนาะไม่ได้แบบเยอะมากเพราะว่า Salt Lake City ต้องขอบอกว่าเมืองเขาอะก็แปลกๆเหมือนกันเพราะมีคนแบบศาสนาที่เราเรียกว่า Mormons คือจะไม่ค่อยดริงก์หรืออะไรเพราะฉะนั้นตัวดาวเช้าเขามันก็มีบาร์แต่มันก็ไม่ได้แบบเปิดไปจนถึงแบบตีสี่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็โอเคเราก็ได้ celebrate กับเพื่อนเพราะว่าเราทั้งสองก็คือผ่านแล้วก็คือดีใจทั้งคู่นะคะแล้วก็กลับมาโรงแรมไม่มีอะไรมากวันนี้เนี่ยฮัลโหลแวร์มี celebrateพอเราผ่านแล้วยังไงต่อตอนนั้นก็คือวันที่30หรือ31พฤษภาคมนี่แหละมุกจำไม่ได้แล้วก็บินกลับมาเดนเวอร์ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเบสของมุกเนาะเดนเวอร์ทีนี้พอบินมาปุ๊บมุกก็บินกลับออสตินนะคะเพราะว่าเดนเวอร์เนี่ยมุกยังไม่มีที่พักแต่ว่าก็หาที่พักไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่เดนเวอร์อยู่เพื่อนผู้หญิงแล้วก็เป็นแอร์ด้วยแล้วก็เลยขอให้เขาเนี่ยขอเช่า1ห้องอะไรประมาณเนี้ยห้องเช่า1ห้องเพราะว่าเขามีห้องนอน2ห้องนอนแล้วก็มุกก็เลยขอเช่าเขาไปนะคะแล้วก็โอเคทุกอย่างก็ออกมาลงตัวอีกแล้วคือถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะปุบปับแต่ทุกอย่างมันก็ลงตัวอีกเหมือนเดิมนะคะอันนี้กุลลักลัคกี้Lucky in game but not lucky in love นะคะ
เสร็จแล้วก็กลับมาออสตินเพื่อมาแพ็คของเพราะว่าพอเสร็จจากการเทรนนิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะต้องทำงานจริงๆแล้วนะคะทีนี้มุกก็กลับมาออสตินเพื่อมาแพ็คของแล้วก็บินกลับไปเดนเวอร์เพราะว่ามีห้องแล้วก็บินกลับไปใช่ไหมคะจะบอกว่าแอรีที่เพื่อนอยู่ก็คืออยู่ดาวใกล้ดาวทาวน์เดนเวอร์มากสามารถเดินไปไหนได้แล้วก็สามารถใช้รถบัสแล้วก็รถไฟได้ซึ่งมันดีเพราะว่ามุกกับไม่ได้ขับรถนะอยู่มา1ปีกว่าก็ยังไม่มีใบขับขี่ของที่นี่นะคะก็ไม่ได้ขับรถก็ใช้เป็นpublic transportation เนาะเช่นบัสแล้วก็รถไฟซึ่งโอเคมันก็บ้านเพื่อนก็คืออยู่ในแอเรียที่ดีแล้วก็อยู่ใกล้กับทุกๆอย่างนะคะแต่ว่าถามว่ามุกชอบเมืองเดนเวอร์ไหมมุกไม่ได้ชอบเมืองเดนเวอร์นะคะเพราะว่ามุกว่ามันน่าเบื่อแบบบางคนอาจจะชอบก็ได้อันนี้แบบสำหรับตัวมุกไม่ได้ชอบเมืองเดนเวอร์เพราะว่ามุกไปเที่ยวดาวทาวน์แป๊บเดียวอะภายใน1วันก็คือจบแล้วมันไม่มีอะไรแบบน่าสนใจแต่คนที่ชอบเดนเวอร์ก็คือคนที่ชอบที่จะปีนเขาไฮกิ้งทำอะไรที่แบบเอาท์ดอร์กิจกรรมเอาท์ดอร์แต่มุกไม่ใช่แบบนั้นมุกชอบช้อปปิ้งนะคะหรือว่าไม่ก็ไปเที่ยวเมืองอื่นๆอะไรแบบนี้ซึ่งเดนเวอร์เป็นเมืองที่น่าเบื่อเพราะฉะนั้นตอนนี้อะค่ะมุกก็บิดเพื่อที่จะทรานสเฟอร์ไปเมืองอื่นตอนนี้มุกเลือกไว้3เมืองก็ LA ใช่ไหมคะแล้วก็ดัลลัสแล้วก็ซีแอตเทิลเลือกไว้3เมืองก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าดัลลัสกับ LA เป็นเมืองเป็นเบสที่มีแต่พวกซีเนียร์คือรุ่นพี่ๆป้าๆนะๆนะคะก็หมายถึงว่าคนที่ทำงานเนี่ยเป็นรุ่นOJ แล้วอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรรุ่นพี่อ่ะรุ่นใหญ่อ่ะมันเป็นเบสแบบคนแบบไม่ใช่คนใหม่แล้วสามารถเข้าไปได้ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าได้ก็คือจะดีมากๆนะคะอันไหนก็ได้เพราะว่าถ้าไปดัลลัสก็คืออยู่ใกล้กับออสตินใช่ป่ะแต่ว่าถ้าไป LA ก็คือได้แบบไปทะเลอ่ะมุกชอบทะเลแล้วก็ซีแอตเทิลก็ยังไม่เคยไปเที่ยวซีแอตเทิลแต่ว่ามันก็ดูเหมือนเป็นเมืองที่สวยเนาะก็เลยแบบเลือก3ที่นี้เอาไว้นะคะก็ตอนนี้ยังไม่รู้ผลนะคะผลไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่แต่ว่าเพิ่งบิดทรานสเฟอร์ขอเปลี่ยนเบสไปวันนี้นี่แหละค่ะตอนเช้าแล้วก็พูดเรื่องอะไรอีกอะเรื่องบิดแล้วเรื่องทรานสเฟอร์เรื่องที่พักอย่างที่บอกค่ะก็คือมุกอยู่ที่ออสตินนะคะแล้วก็มีเบสที่เดนเวอร์ก็นะตอนนี้ก็อยู่ที่2ที่อยู่2ที่นะคะบินไปบินกลับเดนเวอร์ออสตินนะตอนเนี้ยก็บินกลับมาออสตินเพราะว่ามีวันหยุด3วันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะบินกลับไปเดนเวอร์อีกช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีไฟลท์นะคะเดี๋ยวมุกก็จะใส่เป็นฟุตเทจเอาไว้นะว่าตารางเป็นยังไงจะมาอธิบายเรื่องตารางอีกการทำงานของเด็กใหม่เนี่ยเราก็ต้อง on reserve เราเรียกว่า on reserve ไอตัว schedule สีเขียวอะค่ะ IE คือ reserve reserve คืออะไรก็คือมันจะไม่ได้มีตารางทริปออกมาแบบเป๊ะๆว่าวันนี้อยู่จะไปนี่แต่เราจะต้องมานั่งคอยรับโทรศัพท์จากแอร์ไลน์นะคะว่าเราจะมีทริปไหมหรือวันนี้เราไม่มีทริปก็คือของมุกเนี่ยได้ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง3ทุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ย9โมงเช้าถึง3ทุ่มเราจะต้องรอคอยโทรศัพท์แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจะได้ทริปหรือไม่ได้ทริปที่ผ่านมาค่ะภายใน12วันที่ผ่านมาเพราะว่าวันนี้วันที่12ของเดือนจูนก็คือมิถุนายนนะคะจากที่ผ่านมาเพิ่งทำงานได้จริง12วันณตอนนี้มุกมีแค่3ทริปซึ่งมันไม่ได้เยอะนะคะ3ทริปแล้วก็ไม่ได้แบบเลย์โอเวอร์นานด้วย3ทริปจาก12วันที่ผ่านมาได้แค่3ทริป3วัน3ทริปก็ถือว่าไม่เยอะแต่ว่ามันดีที่ว่าน้องใหม่หรือว่า on reserve เนี่ยเราจะทำน้อยหรือทำเยอะใช่ไหมเขาก็จะมีชั่วโมงเบสเอาไว้ว่าถึงแม้เราจะทำเยอะทำน้อยอะไรก็แล้วแต่เบสที่เราจะได้เราก็จะได้ตามนั้น
ะคะไอตัวเงินเดือนจะได้ตามเบสนั้นถ้าคนที่ทำน้อยกว่าชั่วโมงเบสที่เขาให้ภายในสิ้นเดือนใช่ไหมเราก็ได้ค่าเบสตรงนั้นสมมติอะเอาง่ายๆนะคะเบสอยู่ที่500ใช่ไหม500ดอลสมมตินะแต่ว่าเราทำน้อยกว่า500ดอลเราก็ได้500ดอลแต่ถ้าคนที่ทำมากกว่าชั่วโมงที่เป็นเบสก็คือได้มากกว่า500ดอลเขาก็จะได้500มากกว่า500ดอลเข้าใจปะอืมก็คือถือว่าโอเคเรายังมีเบสฐานเบสเงินเดือนไว้ที่แบบเขาจะจ่ายให้นะคะถึงแม้ว่าเราจะทำน้อยกว่าชั่วโมงที่เขาไว้ให้เนาะก็ณตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าภายใน12วันมีแค่3ไฟลท์3 4ไฟลท์น่าจะ3ไฟลท์ต้องไปดูอีกครั้งนึง3ไฟลท์เท่านั้นก็ดีค่ะถือว่าเราได้พักผ่อนเนาะจากที่แบบเทรนมาแล้วเดือนนี้อาจจะได้พักผ่อนไม่ต้องทำทริปเยอะแต่ว่าเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมเนี่ยมุกก็บิดแบบขอให้มีทริปไปนู่นนี่นั่นคือเราสามารถเลือกได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าเราสามารถบิดได้นะคะเดือนหน้ามุกก็บิดไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะคะเลือกไว้ว่าจะไปที่นู่นที่นี่เลย์โอเวอร์ที่นู่นที่นี่แล้วก็เลือกโรงแรมว่าจะไปนู่นนี่อะไรแบบเนี้ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ขอให้ได้แล้วกันนะคะค่ะก็จะมาสรุปนะคะก็ภายใน1ปีกว่าๆที่ผ่านมานะตอนนี้วันนี้มุกก็ได้ทำงานเป็น Air Hostess ของสายการบินสายการบินหนึ่งที่บินภายในประเทศอเมริกาแล้วก็บินไปแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็เกาะบาฮามัสนะคะก็ณตอนนี้ก็แฮปปี้มีความสุขดีเพราะว่าได้ทำตามความฝันในวัยตอนเด็กๆเลยเพราะว่าตอนเด็กๆก็อยากฝันที่จะเป็นแอร์เป็นอะไรแบบนี้ค่ะในตอนนี้ก็ได้เป็นตามที่ฝันแล้วนะคะซึ่งจะต้องบอกว่าต้องขอบคุณอเมริกาเลยค่ะเพราะว่าเขาแอร์ไลน์สายการบินต่างๆเนี่ยถ้าอยู่จะเป็นแอร์ทุกคนสามารถเป็นได้นะคะไม่ว่าจะรูปร่างอ้วนผอมอายุเยอะแล้วจะเด็กหรืออะไรคือทุกคนสามารถเป็นได้มันไม่ได้เหมือนเมืองไทยที่จะแบบว่าคนที่จะต้องเป็นแอร์จะต้องเป็นเหมือนแบบโมเดลใช่ปะแบบของคนไทยแบบเนี้ยหน้าอยู่จะต้องสวยรูปร่างอยู่ก็จะต้องเหมือนโมเดลสูงผอมเป๊ะเป๊ะใช่ไหมแต่ของอเมริกามุกจะโชว์ให้ดูเลยนะแบบคลาสเพื่อนของมุกเนี่ยที่เป็นพอร์ตเดียวกันนะคะกรุ๊ปเดียวกันเนี่ยก็มีทั้งคนอายุเยอะแล้วอ้วนผอมมุกก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนผอมเนาะแต่ว่าเขาก็ให้โอกาสกับทุกคนแล้วมุกประทับใจสิ่งหนึ่งมากๆในวันแรกที่เข้าไปเทรนนะคะอินสตรัคเตอร์หรืออาจารย์บอกไว้ว่าทุกคนน่ะสามารถเป็นแอร์ได้ของที่นี่ไม่ต้องแข่งขันกับใครแข่งกับตัวเราเองแล้วก็แค่ทำตามกฎถ้าอยู่ทำตามกฎแล้วอยู่ก็ตั้งใจที่จะทำอ่ะยูก็ได้เป็นแอร์เพราะว่าเราไม่คัดใครออกถ้าแบบคนสวยไม่สวยรูปร่างดีไม่ดีเราไม่ได้ให้ทุกคนแข่งขันกับใครแค่ทำตัวเราเองให้ดีแค่นั้นคือแบบมันเป็นสิ่งที่ว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะคือเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครทั้งสิ้นเรามาเพื่อสิ่งเดียวกันก็คือทุกคนที่มาต้องการเป็นแอร์ใช่ไหมก็แข่งกับตัวเราเองทำตามกฎระเบียบที่แอร์ไลน์เขามีไว้ให้แค่นี้มันก็ผ่านซึ่งมันก็เป็นจริงค่ะแต่มันก็มีบางคนอีกที่แบบชอบดราม่าซึ่งคนที่ดราม่าส่วนใหญ่เนี่ยโดนคัดออกนะคะเพราะว่าแอร์ไลน์ไม่ได้ชอบให้คนมาแบบสร้างความดราม่าแต่มันมีเหมือนแบบเรื่องตลกอ่ะคนดราม่าก็ถูกคัดออกไปค่ะสุดท้ายก็อย่างที่กลับย้อนกลับไปที่อินสตรัคเตอร์ที่เขาบอกว่า
ยูอ่ะมาเพื่อที่จะเป็นแอร์ไม่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นเราไม่ได้คัดคนออกเราคัดคนออกก็ต่อเมื่อยูสอบไม่ผ่านหรือยูไม่ได้ทำตามกฎที่เขาวางเอาไว้แค่นั้นอ่ะมันไม่ได้ยากนะคะถ้าเราทำตามกฎแล้วก็ถ้าเราตั้งใจอ่านหนังสือสอบมันก็ทำได้ทุกคนทำได้ถ้าเราโฟกัสนะคะสรุปนะคะมุกรู้ว่าวิดีโอนี้มันยาวมากมุกก็จะมาสรุปนะคะหลังจากที่มุกได้มาอยู่ที่อเมริกาเกือบประมาณ2ปีหรือปีกว่าๆแล้วเนี่ยมุกณตอนนี้ก็ได้เป็นแอร์แล้วก็ได้ทำตามฝันณตอนเด็กๆที่เคยฝันเอาไว้ก็คือเป็นแอร์โฮสเตสนะคะก็ชีวิตช่วงนี้ก็แฮปปี้ดีนะคะก็อยากให้ได้มีทริปขึ้นมาเยอะๆจะได้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวก็เป็นสิ่งที่มุกชอบเพราะว่าถ้าทุกคนรู้จักมุกเนี่ยมุกชอบเที่ยวมากๆแล้วมุกก็ไม่แคร์ด้วยมุกส่วนใหญ่ไปเที่ยวก็คือโซโล่ทริปก็คือไปแค่คนเดียวแล้วก็ไปหาเพื่อนใหม่เอาตามเมืองต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะคือมุกอยากจะแบบฝากข้อคิดสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูทางบ้านนะคะว่าทุกคนสามารถทำได้นะคะถ้าเราตั้งใจที่จะทำคือสมมุติถ้าเรามีเป้าหมายอะไรที่เราวางเอาไว้แล้วเราลงมือทำแล้วเราโฟกัสไปที่สิ่งนั้นตั้งใจทำจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทำออกมาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็คือเกิดขึ้นกับชีวิตของมุกจริงๆนะคะก็อยากจะบอกว่า everything is possible because the impossible itself, like the word itself, is say I am possible. Impossible is I am possible. See? So everything is possible. So yeah, that's the trick. That my motto all the time. นะคะก็เป็นสิ่งที่มุกแบบเชื่อมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราอยากจะทำให้มันประสบความสำเร็จอะหนึ่งเราต้องลงมือทำสองเราก็ต้องแบบตั้งใจที่จะทำมันไม่ใช่แบบทิ้งๆคว่างๆนะคะลงมือทำตั้งใจที่จะทำ manifest คิดในแง่บวกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะมันจะประสบความสำเร็จแล้วก็วันนี้ทุกคนก็ได้แง่คิดตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจที่อยากจะสมัครนะคะสมัครเป็นแอร์ของสายการบินเนี่ยเดี๋ยวมุกใส่เป็นลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ยังไงก็ลองเข้าไปอ่านเข้าไปดูรายละเอียดได้นะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ที่อเมริกาอะไรประมาณนี้ค่ะสามารถสมัครได้มุกคิดว่าเขายังเปิดรับสมัครอยู่นะคะยังไงก็ลองสมัครกันดูเผื่อจะได้เหมือนมุกนะคะค่ะยังไงก็ถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะก็กดไลค์ subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดแชร์ไปให้ผู้คนทั่วโลกดูเลยนะคะว่าคนไทยก็สามารถเป็นแอร์ของอเมริกันได้นะคะยังไงก็กดไลค์ subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเผื่อจะมีแบบอัปเดตขึ้นมาอีกนะคะถ้ามุกมีเวลามุกจะมาอัปเดตหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามที่อยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดมุกเห็นแล้วมุกมีเวลาที่จะตอบมุกก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ